น้องค่ะสิมาสัมผัสเจเลยได้ข่าวว่าอันเพิ่นมีนม3เต้าเพิ่นว่าสิพ่อบ่ได้ลูกแฝดเอาพัวก็เอาพัวยังน้อยนมก็บ่ทันได้พ้องก็ได้ลูกพี่น้องเอ้ยมานอันมานลูกแฝดน้องแฝดนี่ย่างก็บ่ได้เพิ่นนั่นนั่งรถเข็นพัวอยู่บ่ใช่ก็ได้แต่ยังได้แล้วฉันย่างบ่ได้โพดโพดอันนี้นะเอาพัวแต่อายุ14ปี14ปีเอาพัวเกิดอะไรจังเอาตอนนั้นน่ะเป็นอะไรมันบ่จักทางไปหมู่ไปกรุงเทพไปทําการทํางานไปกรุงเทพพอบ่ได้ไปนําหมู่กรุงเทพต้องทํางานก็ไปบ่ได้ราคาแม่น้ําคอค่าแม่น้ําคอก็ขี่เหือหมู่ก็ขี่เหือไปคือกันขี่เหือนั่นได้ยามาลมแล้วตายยานแล้วก็เลยบ่ได้ไปแล้วเอาพัวอยู่บ้านคิดว่าเออบ่ไปกรุงเทพคิดไปแล้วบ่ค่าจะแม่น้ําคอแล้วกลับคืนไอ้ยังพัวก็อย่าพัวน่ะคนใช่คนกับบ้านบ่บ้านอุดมชัยเด้อโอ้พัวน่ะบ้านอุดมชัยอ้าวปัดไปฮู้จักกันได้หน่อยๆก็ได้เออเพิ่นยานน้ําที่นางบ่ได้ไปนี่คือนางยานน้ําคองฉันนางก็บ่ทันเอาพัวดอกฉันก็สิได้ไปเอาพัวอยู่กรุงเทพพุ่นแล้วเนาะคิดไปคิดมาไปค่าแม่น้ําคองคืนนะเลยเอาพัวยังน้อยลุงใครก็16 17เลย16 17 2ปีน้อยก็โลเรื่องของเรื่องเพิ่นก็เคยอันเลยเฮาก็ได้เป็นสาวตอนนี้พี่น้องค่ะอันเพราะว่านางเอาผัวยังน้อยนางบ่ฮู้จักว่านางเป็นผู้สาวค่ะนมบ่ทันได้ฟ้องค่ําโอ้ยเอามีอันเจ้อันเอาผัวแล้วนั่นได้23ปีน่ะแขวนางยังรอเอลีตาเขียนบอกว่าอันดึงเขียวให้นะได้หลอดเอ้ยเขียวน้ำนมยังบ่ทันได้เบิดอยู่ค่ะลูกไม่ก็เจ้ยังป้องอยู่เขียวนั่นน่ะโอ้ยบ่ได้ไปใช้แหละครับไปสัมภาษณ์อยู่นี่แล้วอ่ะสู้ออกก่อนค่ะกูจะสัมภาษณ์เจ๋แหล่อยู่สิไปปากซองพี่ดอกเอ้ยเลยว่าสิจะกินแกงดอกไม้บ่คะเนี่ยกินโดนนะคะเหลือน้ำไว้ให้จ้ำเด้อลงมาน้ำมันก็บ่จมแล้วค่ะว้ายข่าวธนาคารนะคะบ่ได้เป็นของคอยเพื่อสิขนเงินออกมาแต่ธนาคารผู้ขนออกมาเพื่อนะเจ้ผู้แล้วเจ้แสดงบ่แล้วค่ะโทษเด้อค่ะธนาคารบ่เคยปนเออน่ะเอาพวกยังหน่อยพลาดขึ้นอะไรเฮ้ยมันกระจูบเจ้าอยู่บ่14ปีเจ้าเลยค่ะมันไปใช่ก็บ่ได้นั่นซื่อๆนี่แหละเนาะบ่ได้ฮู้จักว่าเฮาเอาพวกคือแหลกพวกกูสิเห็นได้เนาะอย่างประมาณนั้นนี่นะคือได้โอ้ทําไมเจ๊อันน่ะเอ้าพวกจริงจะคิดอยู่บ่เออโอ้ยมาดิว่าความจริงได้ทําไมคิดได้กูมื้อผัดมีผู้บังคับบ่คะบ่ค่ะบ่มีนี่มันคือเอ้าบ่มีผู้บังคับเออก็นางคิดเองกันยังว่าแม่ว่าเจ้ผู้บ่าวมาแล้วแม่ผู้บ่าวบ่เมื่อไปจ้ะตอนนี้คิดได้แล้วบังก็แต่ก็บ่เอาหน้าว่ะยานว่าแม่บังคับให้เอาซั่นดอกว่านางอยากได้เองค่ะกับค่ะนางก็คิดไปเองก็เลยมวนมาเลยค่ะมวนจนจักมวนบ่มวนนะคะได้ลูกแฝดซะนั้นวันไว้นะคะความเก่งของนางเออโพดว่าเก่งเก่งลีหล่อโอ้ยจะมาแดดเปียงปางแต่ค่าบาทนี่เจ๊แหละแล้วแถวนี้เขาบ่ได้ได้เนาะเออนั่นก็อยากถามอยู่ว่านางเฮ็ดท่าใดคะจังว่าได้ลูกแฝดมันแต่คือบ่ค่ะโพดโพภัยสิเฮ็ดได้คะโอ้เจ๊ก็เฮียนขนาดอามลานาทีละ30ก็ยังเป็น30โคยก็ยังบ่ได้มีท่าพิสดารปานนั้นท่ายากสุดของนางก็ลบอันลบเถียงตกปุแค่น่ะโอ้ยหยังถามฉันนี่ว่าว่าไม่ไม่ตั้งว่าแม่บอกให้หนึ่งข้าวก็บ่ได้หนึ่งหรอนอนเชิงสองนี่แหละอ่ะเธออยู่บ้านอยู่บ้านนางกับผัวน่ะบ่ได้อยู่แล้วเนาะนางกับผู้โกอยู่พุ่นแล้วเนาะโอ้ยพี่น้องคะไปซะก่อนอย่าลืมนะคะจงนําแกงหน่อไม้ไปให้จ้ําเด้อเด้อสิลงมากินเอ้าเฮ็ดได้สั่นกินฮอดเดี๋ยวค่ะมาฉันสิสัมภาษณ์ใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะน้องไม่ดูนะคะอินนี่นางน่ะมี3เต้าแล้วมึงว่าสิเฮ็ด6เต้ายังบ่ได้จักเต้าอยู่
สายเบาเป้กับไปบ่ไปไหมหัวไฟเหี้ยพี่น้องผมอมละได้นี่นั่นตายมันคือบอกไปใส่อยู่หากไม้หากตอกไปเท้าเอาบ่ท่าสิไปใช้สวัสดีครับเด็กๆอุ้ยอย่างนั้นมาซุ่มมาแซงเด็กๆท่านนี่แล้วเอาช่างคือจังว่าสิไปสิใดในท่าในเด้อเด็กๆเจ้าละมาแล้วก็เป็นหมู่เด็กน้อยเจ้าละมือจ้าซื้อเคปญี่ปุ่นน่ะน่ะน้องทําอยากกินเคปญี่ปุ่นนี่ทางช่างปลาเจี๊ยบนี่น้องทําช่างปลาเจี๊ยบนี่อยากได้หยังช่างแล้วโลดจะกินหยังเคปญี่ปุ่นได้ค่ะไปกันครับพี่น้องเอ้ยสวยๆเพลงงานค่ะยังไม่ได้หอดสิได้ค่ะค่ะแต่โค3อันนะคะเพื่ออ้ายนะฮอดได้สูฮอดฮนเท่าครับเป็นยังเนาะเท่าครับเป็นยังวะเอ้ยเจ้าครับให้อำลาแล้วจะไปตรงยากกับขออีดอกป่ะป่ะติดตามไปปักซองน้ำกันครับพี่เราเคี้ยวแดดไปแล้วค่ะเราเห็นที่พี่น้องเอ้ยพี่คนค่ะอามาลาจะกินใส่ปิดจมูกนะคะสิบางรอกระเทยเถ่าเข่าธนาคารพี่น้องคะกระสิมาเสริมความงามพี่ฮันน้องถุยนะคะน้องถุยนะอันนี้นะคะรีวิวให้น้องถุยแม่สักคิวอยู่นะคะอันนี้คือสักคิวทาบอนหรือว่าจังใดคะสักคิวทาบอนในราคาราคา 2,000 บาท 2,000 บาทมีราคา500ก็มีเด้อ 1,000 ก็มีอันนี้ปัญหากับมีตัวนี้ก็ไม่ดีได้ค่ะก็ไม่ดีมันเป็นคิวเซ็นคิวเลยอยากซักอยู่ค่ะแต่ฉันอยากเจ็บใครสนใจมาหาฟีเดอร์ฉันสิมาตัดสอมเล็บน้อยหนึ่งนะคะจะเดินเข้ามาในเมืองในวางใครสนใจอยากมาหาถีบก็มาหาเจอมลาเพิ่นยังไปธุระเพิ่นอยู่พี่น้องระวังรอเพิ่นกันสิมาเสริมอันนี้จักหน่อยนะคะเพราะว่าสิไปงงไปงานฉันก็อยากซักได้ยิงหานที่ติดธนาคารกันค่ะเด้อทําประเทศเด้อทั้งหน้าหาในใบใช้คําเด้อค่ะสนใจสนใจมาเด้อราคาเป็นกันเองต่อกันได้ ต่อกันได้ แต่ผู้ขาเนี่ยมาอันขาคนนะคะจนเครื่องตายไปแล้วค่ะยังบอกกลับมาอยู่มันไปหลินมั่งหนอกมันไปทิ้งมึงหมดมาไว้ไว้เนี่ยค่ะหนวดฉันมาตายแต่ว่าเครื่องเลเซอร์เธอน่ะตายแล้วเดี๋ยวรอเจ๊เจี๊ยบกับพี่น้องเพิ่นเข้าธนาคารอยู่อันนี้สิเป็นร้านเวียดนามอ่ะพี่น้องมีซักคิ้วทำรงทำเล็บสระผมกระติดธนาคารกันค่ะเนี่ยแล้วพี่น้องระวังรอถ่าสนางเจสีกสิมานางถ่าสอมเล็บเนี่ยจักหน่อยนะคะขับมาในเมือง
เป็นว่าคลิปนี้ก็สเก็ตภาพบรรยากาศไว้สําดีกันพี่น้องค่ะติดตามคลิปหน้าค่ะสัตว์ประวัติเจเอกันบ่แล้วค่ะฝากมาในเมืองก่อนเดี๋ยวสิไปถามนางใหม่นะคะประวัตินางนี่เอาผัวจังหน่อยนะคะจังได๋ก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้เจซี่พี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าสําหรับคลิปนี้ขอกราบคําว่าสวัสดีจ้า